โอ้มาน้องมาเป็นพัทยาของพี่ได้ไหมพี่จะพาไปขึ้นรถไฟโยโยพี่จะพาไปขึ้นรถไฟไรไฟไรเด็กๆหลายท่านอาจจะมีประสบการณ์หนีเรียนหนีเรียนนี้ต้องเนียนมากๆนะถึงจะรอดพ้นจากการจับได้และภาพนี้จริงๆก็คือหนีเรียนอ่ะแต่มันก็น่ารักเลยเอามาฝากดูนะครับเขาเรียกว่าสเต็ปขั้นเทพจริงๆมองดูลาดลาแล้วเอ้ยฝั่งซ้ายไม่มีใครนะหนีได้ลืมดูอีกฝั่งหนึ่งไม่รู้ว่ามีคนกำลังบันทึกภาพอยู่ครับโอ้มาน้องมามาเป็นพัทยาของพี่ได้ไหมพี่จะพาไปขึ้นรถไฟโยโยพี่จะพาไปขึ้นรถไฟไรไฟไรไปแล้วจะขึ้นบางกอกซึ่งพี่จะเป็นคนตัดนักขาไปบางกอกพี่ไปประจันเธอไปน้ำพี่บ่อละนอนไปน้ำพี่บ่อละนอนสิบ่ได้สองของพี่ข้าไปเดียวทำลองคนเดียวข้าได้เสียกาได้ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นปุ๊บแล้ววิ่งเลยลันนาพี่น้องนี่โอ้โหเป็นยังไงดูลีลาคานต่ำของน้องหนูคนนี้นะฮะแต่จะบอกว่าหนีเรียนอาจจะมากเกินไปรองเท้าก็ไม่เอาด้วยเขาอาจจะหลบครูไปทำอะไรบางอย่างหรือเปล่านะฮะแต่มองเนี่ยดูฝั่งซ้ายมันเป็นอาคารใช่ไหมแล้วก็มีกระจกแบบนี้นะครับนะฮะอาจจะมองเขาเรียกดูลาดเราเฮ้ยมีใครเห็นชั้นหรือเปล่าแบบนี้เอ็นดูไม่มองฝั่งตรงข้ามเลยครูยืนถ่ายบันทึกเสียงด้วยโอ้ดูนี่อะไรเงี้ยก็คลิปนี้เป็นคลิปครูถ่ายอ่ะคุณครูถ่ายเอาไว้ได้จริงๆก็น่ารักแต่ว่าพอดีเขาเขียนข้างบนว่าวิธีหนีเรียนแต่น้องเขาอาจจะมีธุระแหละผมว่าอย่างนี้นะฮะเพราะว่าจริงๆขอครูเนี่ยไปห้องน้ำข้อแรกคือเฮ้ยไอ้หนูห้องน้ำมันไม่ได้ไปทางนี้นี่ฮะใช้วิธีหมอบคานนอริมทางเท้ามันเป็นที่กำบังจนสุดทางห้องเรียนเนี่ยแล้วก็วิ่งปุ๊บไปเลยนะฮะโซเชียลเข้ามาคอมเมนต์บอกหนีเรียนยังไงไม่ให้ครูเห็นแต่โซเชียลเห็นนี่บางคนบอกคิดถึงตัวเองตอนเด็กเลยนะฮะบางคนก็แซวว่าโตขึ้นต้องเป็นทหารแน่ๆเพราะอะไรฮะคันต่ำมีท่าต่างๆด้วยนะครับเอาความน่ารักของน้องหนูมาฝากคุณผู้ชมแล้วกันครับค่ะ